คุณผู้ชมคะถือเป็นข่าวใหญ่เมื่อ3ปีก่อนนะคะสำหรับคดียิงนายกตุ่นอดีตนายกอบจ.สมุทรสาครซึ่งคดีนี้ก็ใช้เวลาในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกันอยู่นานค่ะและล่าสุดศาลก็มีคำพิพากษาสั่งประหารชีวิตนายคันชิตทับสุวรรณอดีตส.ส.จังหวัดสมุทรสาครพรรคประชาธิปัตย์แล้วค่ะศาลจังหวัดสมุทรสาครได้พิพากษาประหารชีวิตนายคันชิตทับสุวรรณผู้ต้องหาคดียิงนายอุดรไกรวัฒน์มิสรหรือนายกตุ่นนายกอบจ.สมุทรสาครซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี2554โดยหลังจากศาลมีคำพิพากษาทนายความได้ใช้สิทธิ์ยื่นประกันตัวนายคันชิตเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการต่อไปค่ะสำหรับคดียิงนายอุดรไกรวัฒน์มิสรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2554มีคนร้ายบุกยิงนายอุดรอย่างอุกอาจที่บริเวณหน้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันปตท.คลองครุกิโลเมตรที่2หมู่7ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะและต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอศาลอนุมัติหมายจับนายคันชิตทับสุวรรณส.ส.สมุทรสาครเขต1สมุทรสาครพรรคประชาธิปัตย์ในข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกระทั่งอัยการสั่งฟ้องเมื่อวันที่28มิถุนายน2555ค่ะหลังจากนั้นได้มีการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสืบพยานทั้งฝ่ายโจทและจำเลยหลายปากเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งใช้เวลาตั้งแต่วันเกิดเหตุมาจนถึงวันนี้ค่ะซึ่งก็เป็นระยะเวลาเกือบ3ปีและในที่สุดทางศาลจังหวัดสมุทรสาครได้นัดทั้ง2ฝ่ายมารับฟังคำพิพากษาในวันนี้ค่ะ